ครับผมอะไรนะฮะครับผมก็มีการซิ่วเข้ามาเรียนอีกรอบหนึ่งครับผมก็ตอนนี้ผมก็คือเป็นยังเป็นปีหนึ่งอยู่ครับผมใช่ครับครับผมก็เอาจริงๆตอนผมเข้าครั้งแรกเนี่ยคือผมอ่ะเข้าพร้อมกับช่วงนายใบนายพอดีแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เหมือนเราเพิ่งเริ่มต้นแล้วเราก็ค่อนข้างแบบทุ่มเทให้กับวงนั้นมากๆอะไรเงี้ยผมเราเลยเหมือนก็ปรึกษากับทั้งทางที่บ้านด้วยนะครับผมก็แบบปรึกษาจะว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าเรื่องเวลานะตอนนั้นมันหนักมากเหมือนกันเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะดรอปเอาไว้ก่อนครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เดี๋ยวประมาณช่วงสิงหาครับผมก็จะกลับไปเรียนใหม่ครับครับใช่ครับครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่งั้นเดี๋ยวตอนนั้นมันจะหนักมากจริงๆครับผมคณะเดิมครับผมใช่ครับใช่ครับหมายถึงว่าก็คือดรอปเอาไว้ก็คือไม่ได้เรียนใช่ครับผมก็เลยกลับมาครับขอใบนิดนึงไหมขอใบนิดนึง